คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดตราดครับเมื่อเวลา 10:30 น.วันพฤหัสบดีที่23 สิงหาคม 2561ที่ห้องประชุมโรงแรมเอวาดาอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนายสมบัติคุรุพันธ์อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลหน่วยงานประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางเบญจวรรณสล่างนิธรอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนายสุพลศรีพันธ์อดีตอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนายศักดิ์ชัยทับสุวรรณอดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดตราดโดยมีนายสานนท์เพ็ญแสงผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดพร้อมทั้งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงนายสานนท์เพ็ญแสงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดกล่าวว่าประเด็นที่ทางคณะกรรมการเดินทางมาตรวจสอบติดตามและประเมินผลได้แก่การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬานันทนาการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนการส่งเสริมการออกกำลังกายและการดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีประเด็นการจัดการขยะและห้องสุขาอีกทั้งโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หรือขาดการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเช่นโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอบ่อไร่สนามกีฬาตำบลบ่อพลอยโครงการก่อสร้างจุดชมวิวหาดทรายขาวบ้านคลองพร้าวตำบลเกาะช้างโครงการก่อสร้างจุดชมวิวอ่าวทานมยมบ้านคลองนนทรีตำบลเกาะช้างโครงการก่อสร้างสะพานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านสลักเพชรเหนือตำบลเกาะช้างใต้โครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยวและการดำเนินการของศูนย์ TAC เป็นต้นครับรัฐต่อประชาชนในวิธีการท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นเรื่องหลัก